หลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศใช้กฎอัยการศึกใน4ดินแดนใหม่ของรัสเซียคือซาโปริเซียเคอร์ซอนโดเนสและลูฮานเพื่อให้กองทัพรัสเซียมีอำนาจใช้อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดต่อข้าศึกซึ่งจะถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศและอาจเป็นจุดเริ่มต้นก่อนประกาศสงครามขณะที่ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่ายูเครนอ่วมกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวไปแล้วตอนนี้อาจจะเรียกได้ว่าประเทศยูเครนหมดสภาพความเป็นประเทศไปแล้วเพราะเมืองใหญ่ๆทุกเมืองโดนรัสเซียสั่งสอนหลังจากที่ส่งกลุ่มก่อการร้ายไปทำลายสะพานข้ามจากไครเมียไปรัสเซียพอทำลายสะพานเขาได้ก็เต้นแรงเต้นกาลิงโลดยินดีลืมไปว่ารัสเซียเป็นชาติมหาอำนาจทางอาวุธยุทโธปกรณ์หมายเลขหนึ่งของโลกไม่ใช่อเมริกาอย่างที่หนังฮอลลีวูดนำเสนอแต่อย่างใดเวลารัสเซียตอบโต้ยูเครนจึงไม่มีทางที่ยูเครนจะทำอะไรได้รัสเซียส่งโดรนไปทำลายเป้าหมายก่อนแค่โดรนนี่ยูเครนก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วเพราะเป็นโดรนไฮเทคจะกำจัดโดรนพวกนี้ได้ต้องใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีราคาแพงสูงมากซึ่งยูเครนไม่มีสลับจากโดรนก็เป็นปืนใหญ่ซึ่งแม่นสุดๆพอปืนใหญ่เงียบไปก็มีขีปนาวุธจากเครื่องบินรบพอขีปนาวุธจากเครื่องบินรบหายไปก็มีจรวดร่อนกาลิบที่ยิงจากทะเลดำตามมายูเครนตอบโต้อะไรไม่ได้เลยโดนมหาอำนาจอย่างรัสเซียสั่งสอนล้วนๆสภาพยูเครนขณะนี้เหมือนรัฐที่ล้มเหลวไปเรียบร้อยแล้วเพราะระบบบริหารภายในประเทศพังอยู่ได้ด้วยเงินบริจาคจากอเมริกาและนาโต้หลักๆเงินที่ได้มาก็เน้นเอาไปดูแลกองทัพอย่างเดียวคลิปนี้เป็นคลิปล่าสุดที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธกาลิบจากเรือรบที่อยู่ในทะเลดำยิงถล่มเป้าที่เมืองโอเดสซาเพื่อกวาดล้างกองทัพยูเครนให้พ้นไปจากภาคใต้ของประเทศจับตากรุงเคียฟน่าจะใช้ยุทธวิธี 1. ใช้ MIG-31ยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกคิวซานถล่มค่ายทหารใหญ่ๆของกองทัพยูเครนให้เดี้ยงก่อน 2. ใช้ปืนใหญ่ถล่มเสริม 3. ใช้เฮลิคอปเตอร์ไล่ยิงกองทัพยูเครนที่เหลือซึ่งหลบหนีออกจากฐาน 4. ใช้กองพลเคลื่อนที่เร็วหรือหน่วยทหารม้า ZO หรือ V เข้าประจันบาน 5. ยึดครองพื้นที่อย่างถาวรทหารยูเครนหน่วยอื่นๆที่อยู่ในแคว้นใหม่ของรัสเซียเมื่อได้ยินข่าวว่าเคียฟโดนโจมตีหนักแบบนี้ก็จะหมดอารมณ์อยากรบไปทันทีน่าจะพากันยอมแพ้มากมายตามมาอย่างที่เคยวิเคราะห์ไว้ทั้งนี้เพจสงครามแห่งความอยู่รอดได้เผยถึงสถานการณ์รบในยูเครนด้วยว่าระเบิดในเคียฟขีปนาวุธโจมตีครั้งใหญ่ขีปนาวุธไม่ต่ำกว่า12ลูกไฟดับในบางพื้นที่ขณะเดียวกันเซอร์เกย์บรอนซอฟหัวหน้าผู้บริหารเมืองวิทนิเซียกล่าวว่าขีปนาวุธดังกล่าวพุ่งชนโรงงานโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคล่าสุดบริษัทยูเครนเนโก้ผู้ประกอบการด้านการจ่ายกระแสไฟฟ้าเพียงรายเดียวของยูเครนออกแถลงการเรื่องการจำกัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั่วประเทศระหว่างเวลา 7:00 นถึง 23:00 นตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการสู้รบพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าหากยังไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการประหยัดพลังงานให้ได้มากกว่านี้ยูเครนอาจจะเผชิญกับภาวะไฟดับทั้งประเทศภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้านกระทรวงพลังงานของยูเครนออกประกาศเพิ่มเติมขอความร่วมมือประชาชนตั้งอุณหภูมิเครื่องทำความร้อนไม่เกิน18องศาเซลเซียสในช่วงฤดูหนาวและไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการพลังงานมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าหรือเตาอบซึ่งในช่วงเย็นจะเป็นเวลาที่มีการใช้พลังงานสูงสุด